มาต่อที่พิธีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องงานการประเมินคุณภาพการกวดสอบในมื้อที่17พฤษภาคม2023ที่นครหลวงพิจันทร์ท่านต้อยพลธิราชท่านต้อยพลธิราชรองประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานการประเมินคุณภาพกวดสอบให้แก่องค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและกระดาษเซียวซานจากศาลกวดสอบบันซีประเทศฝรั่งท่านวินเซนต์ไวเออร์หัวหน้ากลุ่มหัวมือสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวว่าการฝึกอบรมเรียกงานการประเมินคุณภาพการกวดสอบแมนได้ผ่านแผนงานการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ที่ดีของสหภาพยุโรปโดยผ่านการจัดฝึกอบรมการให้คำปรึกษาของเซียวซานการทัศนศึกษาและการฝึกอบรมในครั้งนี้แมนเซียวซานกวดสอบบัญชีของประเทศฝรั่งซึ่งถือเป็นสถาบันการกวดสอบสูงสุดที่เก่าแก่และมีประสบการณ์อันดับต้นๆของโลกได้ให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการกวดสอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการรับประกันคุณภาพผลการกวดสอบสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีการรวบรวมเอาการอธิบายบทเรียนในการฝึกหัดไปพร้อมกันก็คือวิธีการเฮ็ดเวียกเป็นหลักทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือสำหรับการควบคุมคุณภาพรวมไปถึงการนำเสนอการพัฒนาการรับประกันคุณภาพสำหรับขงเขตอำนาจศาลทางด้านการเงินของประเทศฝรั่งพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาขงเขตเรื่องงานการประเมินคุณภาพการกวดสอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเพื่อเป็นเสนาธิการให้แก่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในสาเหตุให้การสร้างติดตามและการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนการกวดสอบการสรุปการสังรวมและการรายงานการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติขั้นตอนการกวดสอบให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมูลไส้เข้าในการปฏิบัติเรื่องงานตรวจจริงในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมต่างๆและการพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมืออาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักการของสากลซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีสัมภาระกรจากองค์การกวดสอบทั้งหมดเข้าร่วม40คน